สวัสดีครับมาพบกับการปูกระเบื้องพื้นนะครับด้วยปูนกาวนะครับอันนี้ก็คือทากาวทาปูนกาวบางๆนะครับลงไปที่พื้นนะครับแล้วก็หยิบกระเบื้องมาก็แปะลงไปนะครับแล้วก็เอาด้ามค้อนนะครับเคาะให้มันเสมอกันนะครับอันนี้ที่ปูเสร็จแล้วนะครับภายในอันนี้เป็นกระเบื้องขนาด30x60นะครับตอนแรกผมจะเอา15x60นะครับแต่ว่ามันเล็กมันปูช้าผมก็เลยเอา30x60นะครับการปูนี่คือปูแบบรายอิฐนะครับคือเราไม่ได้แบ่งตรงกลางนะครับแบ่งเป็น3ส่วนนะครับอันนี้แบ่งเป็น3ส่วนนะครับดูตัวฝั่งด้าน60นะครับมันก็จะแบบเป็นขั้นบันไดนะครับแบบก่ออิฐอย่างนี้นะครับเป็นกระเบื้องลายไม้นะครับอันนี้สวยทนอันนี้ปูระเบียงนะครับก็ใช้เกียงนะครับเกียงหวีนะครับก็หวีลงไปในพื้นนะครับคือจริงๆถ้าทฤษฎีจริงๆมันจะเยอะแยะมากกว่านี้นะครับมันต้องอันนี้คือช่างเขาดึงเชือกดึงอะไรดูแล้วนะครับเช็คแล้วนะครับอันนี้เขาเอาเชือกออกนะครับช่างแต่ละคนจะมีสูตรมีการปูอะไรไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับการจัดร่องจัดอะไรก็ต้องจัดร่องให้มันสวยงามนะครับแล้วก็เอากระเบื้องแปะลงไปนะครับอันนี้ทากาวแค่หน้าเดียวนะครับทากับพื้นนะครับเอากาวทาพื้นนะครับถ้างานผนังก็จะเอากาวทากระเบื้องนะครับจะไม่ได้เอากาวทาผนังนะครับเพราะว่าถ้าทาในแนวดิ่งกาวมันจะไหลนะครับก็เลยต้องทาในแนวราบนะครับอันนี้เหลืออยู่อีก 2-3 แถวก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้กระเบื้องข้างล่างนะครับกระเบื้องที่ซื้อมานะครับเตรียมปูนะครับอันนี้ตัวเมื่อกี้เราใช้ปูนกาวเวเบอร์นะครับไทเซฟนะครับตัวราคาประหยัดนะครับอันนี้อยู่ประมาณถุงละ100บาทนะครับขอจบการรีวิวการปูกระเบื้องเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ